สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทนายรณรงค์หลังฟังผลชนสูตรแตงโมรอบ2รันต้องปรึกษาตำรวจจากกรณีแตงโมนิดานักแสดงชื่อดังพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงใต้สะพานพระราม7ท่าเรือพิบูลสงครามเขตจังหวัดนนทบุรีกระทั่งพบร่างในช่วงบ่ายของวันที่26กุมภาพันธ์65ตามที่มีการเสนอข่าวไปแล้วนั้นโดยยังหาข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ได้ล่าสุดทนายรณรงค์แก้วเพชรได้ออกมาโพสต์ทันทีหลังฟังแถลงผลชนสูตรแตงโมรอบ2โดยระบุข้อความว่าถ้าต้องนำผลชนสูตรกลับไปปรึกษาตำรวจอีกจะส่งมาทำมะเขืออะไรอย่างไรก็ตามหากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ